การก่อนหน้านี้นักวิชาการเคยบอกว่าการแจกเงินทุกคนทำไม่ได้กองเชียร์นายแบกนางหามก็บอกว่าไอ้พวกนักวิชาการที่บอกว่าแจกเงินทุกคนทำไม่ได้มันเป็นพวกโง่บัตรซบวันนี้คุณเศรษฐาก็ไม่ได้แจกเงินทุกคนแจกแค่50ล้านคนแต่ขบวนการนายแบกนางหามเงียบกริบไม่มีใครกล้าวิจารณ์แล้วว่าเศรษฐาคุณเป็นคนอย่างนั้นอย่างที่ตัวเองเคยวิจารณ์นักวิชาการที่บอกว่าห้ามแจกทุกคนเนี่ยแหละครับความเป็นคนของพรรคการเมืองมันเป็นแบบนี้เคยด่าคนอื่นเขาไว้อย่างไรพอนายตัวเองทำเงียบกริบไปไม่ถูกแลนดิ้งไม่เป็นมันจึงเป็นการแสดงความเห็นที่ไม่มีคุณค่าทางการเมืองเป็นความเห็นที่ประจบประแจงอย่างเดียวด่าคนอื่นไปทั่วแต่พอนายตัวเองทำปุ๊บเงียบกริบไปไม่ถูกแกล้งลืมเรื่องนี้อึกอึกอักหันไปพูดเรื่องอื่นแทนคนก็ถึงดูหมิ่นดูแคลนกันนะครับคุณอดิศรเนี่ยก็ไม่ใช่แบบนี้หรอกคุณอดิศรเป็นผู้ใหญ่กว่านั้นเยอะแต่ว่าคุณอดิศรไปบอกว่าถ้ารัฐบาลทำงานสำเร็จฝ่ายค้านอย่างสิริกัญญาต้องลาออกเอ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับรัฐบาลตั้งเป็นเงื่อนไขว่าถ้ารัฐบาลทำงานดีทุกคนต้องลาออกเอ้ยผมนึกว่าความเป็นรัฐบาลเนี่ยมันต้องทำงานดีตลอดเวลาแล้วเนี่ยเพิ่งมาเข้าใจแบบคุณอดิศรว่าการเป็นรัฐบาลถ้าทำงานดีคนอื่นต้องออกไปให้หมดนะครับผมเข้าใจผิดหรือคุณอดิศรเข้าใจผิดผมไม่ทราบนะครับไม่ทราบจริงๆนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่สนับสนุนมาคุณปรียานัทขอบคุณคุณปรียานาถขอบคุณมากๆนะครับคุณกุ๊กไก่ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็คุณบวกขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันนะครับทั้ง3ท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณสิริกัญญาวันนี้เขาวางตัวดีนะครับเขาไม่มีการตอบโต้นะครับทางฝั่งคุณอดิศรนะครับผมอ่านที่มติชนออนไลน์เขาไปสัมภาษณ์คุณสิริกัญญานะครับคุณสิริกัญญาตอบเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะครับคุณสิริกัญญาเขาบอกแบบนี้นะครับว่าสิริกัญญามองเป็นเรื่องตลกหลังอดิศรท้าให้ไปบวชชีบอกฝั่งบริหารต้องตอบคำถามให้ชัดนะครับและบอกว่าถ้าจะตอบโต้สิริกัญญาเจ็บปวดที่สุดกางรายงานประชุมคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตออกมาสิริกัญญาท้าเพื่อไทยคุณกล้าเปิดรายงานการประชุมหรือเปล่าวันนี้หัวข้อโพลเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องนี้ครับรัฐบาลเพื่อไทยกล้าเปิดรายงานการประชุมคณะกรรมการที่สรุปกู้เงิน5แสนล้านมาแจกหรือเปล่าสิริกัญญาบอกว่ามันเป็นเรื่องตลกนะที่อดิศรท้าให้ดิฉันไปบุตรชีฝั่งบริหารต้องตอบคำถามอย่างเป็นเหตุเป็นผลและถ้าเพื่อไทยอยากตอบโต้สิริกัญญาคุณเอารายงานคณะกรรมการแจกเงิน5แสนล้านกู้เงิน5แสนล้านมาเปิดเผยดีกว่านะครับสิริกัญญาบอกว่าการถูกไล่ไปบทชีนี้มันตลกนะแทนที่รัฐบาลจะตอบโต้แทนที่รัฐบาลจะตอบคำถามกลับเอาแต่ตอบโต้แต่ไม่ตอบคำถามว่าตกลงเรื่องนี้ทำได้อย่างถูกกฎหมายหรือไม่อธิบายว่ากฎหมายวินัยการเงินการคลังมาตรา53เนี่ยนะครับที่การกู้เงินจะทำได้เมื่อมันเร่งด่วนเนี่ยตกลงการกู้เงิน5แสนล้านไปแจกอีกครึ่งปีเนี่ยมันเร่งด่วนตรงไหนนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลต้องตอบรัฐบาลไม่ตอบเอาแต่ตอบโต้แต่ตอบโต้ไม่ใช่ตอบคำถามรัฐบาลตอบโต้แต่ไม่ตอบคำถามสิริกัญญาบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องทำไม่ใช่ตอบโต้แต่ตอบคำถามว่าตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังมาตรา53และรัฐธรรมนูญมาตรา40ที่การกู้เงินต้องใช้จำนวนเงินต้องใช้การจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยต้องทำอย่างไรสิริกัญญาให้สัมภาษณ์ว่าดิฉันกลับถูกโจมตีกลายเป็นการพนันอันนี้ก็พูดดีคุณอดิศรทำเหมือนเรื่องการบริหารไม่เป็นเรื่องการพนันไปพนันกับสิริกัญญาว่าถ้าเพื่อไทยสำเร็จสิริกัญญาลาออกหรือไม่ก็ไปบทชีสิริกัญญาบอกว่าดิฉันกลับถูกโจมตีกลายเป็นการพนันว่าถ้าทำสำเร็จนะครับจริงๆการรับผิดชอบของฝั่งบริหารน่าจะถูกตั้งคำถามมากกว่าสิริกัญญาเนี่ยแซบนะครับเขาบอกว่าพอเขาถามรัฐบาลรัฐบาลตอบโต้ไล่ไปบทชีท้าทายเป็นเหมือนการพนันสิริกัญญาบอกว่าจริงๆคำถามหลักคือถ้าเรื่องนี้ทำไม่สำเร็จฝ่ายบริหารต่างหากจะมีความรับผิดชอบอย่างไรอันนี้คำถามนี้ถูกถ้าเพื่อไทยทำการกู้เงิน5แสนล้านไปแจกไม่สำเร็จรัฐบาลจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรคุณอดิศรไม่ตอบนะครับแต่คุณอดิศรไปตอบว่าถ้ารัฐบาลทำงานสำเร็จฝ่ายค้านต้องรับผิดชอบอย่างไรเฮ้ยรัฐบาลทำสำเร็จมันก็เรื่องดีอยู่แล้วนี่ครับมันไม่ใช่ฝ่ายค้านต้องรับผิดชอบฝ่ายค้านจะไปรับผิดชอบแล้วเขาไม่มีอำนาจบริหารนโยบายคุณเป็นอะไรกันนะครับรัฐบาลแล้วคุณอ๋องเหรอครับคุณเมายากันเหรอครับหรือคุณใช้กัญชากันจนเลอะ
คุณบ้าหรือเปล่าคุณเป็นรัฐบาลแล้วไปเที่ยวท้าทายฝ่ายค้านซึ่งไม่มีอำนาจอะไรว่าถ้ารัฐบาลทำงานสำเร็จฝ่ายค้านต้องลาออกคุณบ้าหรือเปล่าครับรัฐบาลมันต้องมีหัวครับแล้วในหัวมันต้องมีสมองไม่ใช่ขี้เลื่อยตอนนี้สิ่งที่พูดกันหมดมันไม่ใช่สมองมันเหมือนพูดด้วยขี้เลื่อยเป็นรัฐบาลแต่เที่ยวไปท้าทายฝ่ายค้านว่าถ้ารัฐบาลทำงานดีฝ่ายค้านต้องออกสิริกัญญาตั้งคำถามว่าจริงๆไม่ใช่นะครับพี่สิ่งที่ต้องตั้งคำถามคือถ้ารัฐบาลทำงานไม่ดีรัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไรไม่ใช่ให้ฝ่ายค้านรับผิดชอบอย่างไรเพราะฝ่ายค้านไม่ได้มีอำนาจนะครับเนี่ยแหละครับสิริกัญญาให้สัมภาษณ์ดีมากเลยนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นคำสัมภาษณ์ที่ก็ต้องขอบคุณมติชนออนไลน์นะครับว่านโยบายนี้แหละครับรัฐบาลต่างหากที่ต้องเป็นคนรับผิดชอบอย่างไรรอคอยคำตอบอยู่แล้วก็พูดถึงอดิศรว่าถ้าคุณอดิศรมีข้อมูลอะไรจะตอบคำถามก็ขอเชิญมาตอบคำถามได้เลยนะครับนักข่าวถามคุณสิริกัญญาต่อว่ากรณีตอบโต้แบบนี้ถือเป็นการร้อนตัวหรือไม่นะครับคุณสิริกัญญาก็บอกว่าสับสนหน้าที่ของประธานวิปรัฐบาลมากกว่าเพราะประธานวิปรัฐบาลต้องทำงานประสานงานกับฝ่ายค้านอันนี้เด็กถอนงอกผู้ใหญ่อีกนะครับสิริกัญญาอายุ40กว่าคุณอดิศรนี่โซน80วันนี้เด็กรุ่นลูกถอนงอกนักการเมืองรุ่นพ่อว่าประธานวิปรัฐบาลต้องทำงานประสานกับทุกฝ่ายนะคะนะครับไม่ใช่โจมตีฝ่ายค้านคุณสิริกัญญาบอกว่าตัวเองก็เคยเป็นวิปฝ่ายค้านนะตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้ในอดีตก็มีความสัมพันธ์อดีตในการประสานงานกับวิปรัฐบาลให้การทำงานเดินได้ได้สิริกัญญาแซบดอกที่3บอกว่าการทำงานของนายอดิศรเป็นแนวใหม่คุณสิริกัญญาเนี่ยยิ่งนานแกยิ่งกรีดเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแกไม่ได้ว่าคุณอดิศรนะครับแต่ก็ว่าคุณอดิศรเนี่ยเป็นการทำงานแนวใหม่แสบนะครับการทำงานแนวใหม่นะครับคือวันนี้คุณสิริกัญญานะครับขอบคุณคุณคณิศรมากๆนะครับบอกว่าสนับสนุนเข้ามาแล้วขอบคุณมากๆนะครับวันนี้คุณสิริกัญญาเนี่ยแซบนะครับกับคุณอดิศร3ดอกดอกที่1คือกรณีคุณอดิศรไล่สิริกัญญาไปบทชีนะครับคุณสิริกัญญาบอกว่าพี่คะสิ่งที่พี่ควรต้องทำคือตอบคำถามในเชิงกฎหมายค่ะว่าการกู้เงิน500ล้านไม่จ่ายเนี่ยมันผิดกฎหมายมาตรา53มั้ยไม่ใช่พี่ควรจะตอบคำถามค่ะไม่ใช่ตอบโต้อันที่2คือสิริกัญญาบอกว่าสิ่งที่ควรจะตอบคำถามคือเรื่องกฎหมายค่ะไม่ใช่เรื่องของการท้าทายแบบนักพนันค่ะและสิ่งที่ตอบกันแซบอันที่3คือบอกคุณอดิศรว่าประธานวิปรัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่กระแนะกระแหนฝ่ายค้านนะคะสิ่งที่คุณอดิศรทำเนี่ยเป็นการทำงานแนวใหม่ค่ะแซบไปทั้งตัวแสบไปทั้งตัวนะครับคุณสิริกัญญาบอกนะครับว่าจากนี้ก็คงต้องรอคำตอบคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับว่าจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรจะมีความเป็นอย่างไรแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่ทำได้เลยในการตอบโต้ดิฉันให้เจ็บปวดที่สุดคือเอารายงานการประชุมของคณะกรรมการดิจิทัลวันเลทมาเปิดเผยว่าเลขาที่การสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเขาไฟเขียวแล้วหรือแม้แต่คณะอนุกรรมการต่างๆเอารายงานมาเปิดเผยว่าถกกันอย่างไรในเรื่องแหล่งเงินดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นคำท้าไปยังฝ่ายรัฐบาลนะครับว่ารัฐบาลจะมีการเปิดเผยเรื่องที่มาของแหล่งเงินหรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีคำตอบจากฝั่งรัฐบาลแต่อย่างใดนะครับยังคงเป็นความเงียบในสายลมนะครับที่รัฐบาลซึ่งอ้างว่าเรื่องนี้ทำอย่างเปิดเผยโปร่งใสอยู่ดีๆกับกลายเป็นการสร้างหนี้ให้ประชาชนนะครับ500ล้านบาทต้องย้ำนะครับว่ามันมีประเด็น2ส่วนในเรื่องนี้ส่วนที่1คือควรทำนโยบายแจกเงินหรือไม่ส่วนที่2คือควรกู้หรือไม่นะครับณเวลานี้รัฐบาลเอา2เรื่องมารวมกันด้วยการกู้เงินไปแจกแล้วก็พยายามจะบอกว่าใครที่วิจารณ์การกู้เงินเท่ากับคนนั้นคัดค้านการแจกเงินสิ่งที่ตั้งคำถามในเวลานี้คือการกู้เงินไปแจกการกู้เงินคือประชาชนมีหนี้500ล้านบาทคำถามคือรัฐบาลบ้าอะไรสร้างหนี้ให้ประชาชน500ล้านบาทเพื่อเอาเงินไปแจกไม่มีใครเขาทำกันนะครับยิ่งคุณบอกว่าประชาชนอดอยากประเทศเศรษฐกิจไม่ดีการสร้างหนี้500ล้านบาทให้ประชาชนมันคือการสร้างภาระให้ประชาชนที่อดอยากและยากลำบากอยู่แล้วนะครับนั้นคำถามหลักเลยคือทำไมต้องกู้เงินไปแจกนะครับมันคือตรงนี้นะครับโอเคนะครับนั่นคือคำถามจากคุณสิริกัญญาไปยังฝั่งรัฐบาลนะครับซึ่งก็ไม่มีคำหยาบคายนะครับแต่เป็นคำถามที่แสบสถานสวงนะครับยิ่งกว่าถูกเคี่ยนด้วยหวายแล้วเอาน้ำเกลือราดแล้วเอาแอลกอฮอล์สาดนะครับแล้วเอาฉี่แมวราดซ้ำเป็นการตั้งคำถามที่แสบไปถึงขั้วหัวใจนะครับฝั่งรัฐบาลทำยังไงตอนนี้ต
ตอบโต้แต่เรื่องสงครามน้ำลายแต่ไม่ตอบคำถามจริงหรือเปล่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลเขานะครับว่าจริงหรือเปล่าที่เอาแต่ตอบโต้นะครับแต่ไม่ตอบคำถามนะครับวิโรจน์ลักษณะดีสอนของก้าวไกลเองนะครับวันนี้ก็มีการออกมาแสดงความเห็นเรื่องของการแจกเงินด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อพูดถึงก้าวไกลสิริกัญญาก็ขอพูดถึงวิโรจน์ลักษณะเดชสอนสั้นๆแล้วกันนะครับว่าวันนี้วิโรจน์ลักษณะเดชสอนก็ออกมาแสดงความเห็นว่าอย่างไรนะครับคุณวิโรจน์ลักษณะเดชสอนก็ออกมาแสดงความเห็นใน Facebook นะครับว่าผมเข้าใจนะว่าการขับเคลื่อนนโยบายจริงๆเนี่ยนะครับมันจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นโพสต์ล่าสุดของคุณวิโรจน์ลักษณะเดชสอนนะครับว่าเข้าใจนะครับว่าการทำนโยบายเนี่ยมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ในการปรับเปลี่ยนและในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับวิโรจน์ลักษณะอดิศรก็บอกแบบนี้นะครับว่าการปรับเปลี่ยนจะต้องไม่ขัดกับหลักการสำคัญของโครงการแต่การกู้แบบเต็มกราฟนะครับการกู้แบบมหึมา 500,000 ล้านนั้นเป็นการกู้ที่ขัดกับหลักการสำคัญของโครงการนะครับเพราะสาระสำคัญตอนนี้คือการกู้เงินมาแจก 500,000 ล้านนะครับวิโรจน์บอกว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายเนี่ยจำเป็นนะครับแต่การปรับเปลี่ยนแบบที่กู้เงิน 500,000 ล้านมาแจกเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เคยหาเสียงเอาไว้เลยมันกลับตาลปัตรจากสิ่งที่เคยหาเสียงเอาไว้อย่างสิ้นเชิงนะครับเรื่องนี้มีความแตกต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นคำถามของวิโรจน์คือการกู้เงินมาแจก 500,000 ล้านเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือนะครับผมคิดว่าเป็นคำถามที่ถามได้นะครับแล้วก็เป็นคำถามที่รัฐบาลเองควรจะตอบให้ชัดด้วยพรุ่งนี้ผมจะคุยเรื่องของคุณวิโรจน์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณวิโรจน์เนี่ยนะครับเขาแสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ไว้อย่างไรนะครับแต่ต้องบอกว่าคุณวิโรจน์เนี่ยเป็นคนมีข้อมูลนะครับแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ด้วยข้อมูลต่างๆเป็นอย่างดีนะครับเมื่อกี้คุยเรื่องสื่อกันยาวเยอะแล้วก็เลยบรีฟเรื่องของคุณวิโรจน์สั้นๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเป็นหัวเชื้อแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมาคุยเรื่องของคุณวิโรจน์อย่างละเอียดนะครับว่าเขาเสนออะไรอย่างไรกันนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับคุณ TRT คุณอินดี้นะครับคุณโคอาล่าคุณโคอาล่านี่หมายถึงชัยพวัฒน์นะครับผมหมายถึงเรียกว่าคนคุณโคอาล่านะครับคุณสักกะลีคุณนภวรรณนะครับคุณแองเดรคุณแพมคุณแอลเหนือคุณสุชีพนะครับคุณ JM คุณสิทธานะครับคุณยูยูนะครับขอบคุณมากๆคุณสุภาพรด้วยนะครับดีครับเห็นผู้ชมทักทายกันนะครับใน Facebook ก็ทักทายกันล้นหลามสนุกสนานดีนะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องคุณสิริกัญญาเยอะในแง่สื่อเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับพูดถึงสิริกัญญาเพื่อไทยเยอะสิริกัญญาก้าวไกลเยอะก็ต้องพูดถึงพรรคเพื่อไทยเขาด้วยนะครับไม่อย่างนั้นก็จะพูดถึงแต่ก้าวไกลนะครับเดี๋ยวคนจะกล่าวหาว่าไม่เป็นธรรมนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดถึงเรื่องคุณอดิศรไปนะครับว่าคุณอดิศรมีการไล่คุณสิริกัญญาไปบทชีนะครับแล้วก็ท้าพนันกันนะครับซึ่งคุณสิริกัญญาบอกว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่ควรจะเป็นคือรัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไรถ้าทำงานล้มเหลวนะครับไม่ใช่ให้ฝ่ายค้านรับผิดชอบถ้ารัฐบาลทำงานดีนะครับก็บอกเราไปว่าคุณอะไรคุณอดิศรอาจจะเป็นการทำงานแนวใหม่นะครับก็ว่ากันไปนะครับคุณอดิศรวันนี้พูดถึงคุณสิริกัญญาอย่างไรต่อเมื่อวานนี้ก็ไล่สิริกัญญาไปบัญชีนะครับคุณอดิศรคงเป็นคนชอบวัดนะเพราะความเห็นของแกมันจะเป็นแนววัดสังเกตไหมฮะตอนตั้งรัฐบาลก็จะบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นเหมือนสมภารนะครับก้าวไกลเนี่ยเป็นเหมือนสามเณรนะครับสามเณรไม่มีความพร้อมจะมาเป็นคุมบริหารวัดคือชอบเปรียบเทียบอะไรแนววัดตลอดเลยนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรจะไล่สิริกัญญาก็ไล่สิริกัญญาเข้าวัดนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเป็นมุกของการเน้นวัดนะครับมากกว่าเรื่องอื่นๆนะครับเป็นสไตล์คุณอดิศรเพียงเกตนะครับคุณอดิศรวันนี้พูดอย่างไรนะครับกับเรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับเดี๋ยวจะเล่าความเห็นคุณอดิศรให้ผู้ชมเห็นเพราะว่าจะได้มีมุมมองต่างๆที่หลากหลายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาภาพคุณอดิศรขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับท่านที่ไม่ชอบคุณอดิศรนะครับก็ขอโทษด้วยครับแต่ว่าในแง่สื่อผมก็ต้องรายงานข่าวคราวต่างๆให้ครบครันนะครับคุณอดิศรวันนี้ครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยไล่สิริกัญญาให้ไปบทชีนะครับบอกว่าถ้ารัฐบาลเพื่อไทยทำงานสำเร็จสิริกัญญาพนันกันเถอะคุณไปบทชีคุณอย่ามาเล่นการเมืองคุณออกจากสภาไปเลยไม่ต้องแสดงความเห็นทางการเมืองนะครับตั้งตัวเหมือนเป็นเจ้าบ่อนนายบ่อนทางการเมืองท้าทายว่าถ้ารัฐบาลสำเร็จใครวิจารณ์ออกไปให้หมดออกไปนะครับวันนี้คุณอดิศรเพียงเกตนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า
ไอ้เรื่องที่ไล่คุณสิริกัญญาให้ไปบวชชีเนี่ยขำๆไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับเป็นการพูดตลกๆนะครับหยอกล้อคุณเสร็จอดิศรบอกผมเนี่ยเป็นนักประชาธิปไตยนะครับความเห็นของฝ่ายค้านเนี่ยเป็นกระจกเงาที่สะท้อนปัญหาต่างๆนะครับก็ไม่ได้คิดว่าจะไปว่าคุณสิริกัญญาอะไรแค่หยอกล้อเฉยๆต่อไปนี้ใครเจอคุณอดิศรหยอกล้อแกแบบนี้มั้งนะครับเพราะเวลาแกเล่นคนอื่นแกแอมแกหยอกๆเพราะฉะนั้นอีกหน่อยต่อไปนี้ใครเจอคุณอดิศรหยอกแกแบบนี้เอามาตรฐานแกไปหยอกแกดูแล้วจะดูว่าแกว่ายังไงนะครับผมล้อเล่นนะครับผมไม่ทำอยู่แล้วเพราะคุณอดิศรก็เป็นคนที่ผมรู้จักมานานนะครับอดิศรก็บอกต่อนะครับว่าโครงการนี้มันผ่านได้อยู่แล้วนะครับรัฐบาลก็ถึงผ่านเสนอเป็นพระราชบัญญัติเพราะมันผ่านได้นะครับรัฐบาลเนี่ยใจกว้างนะครับมีอะไรก็พูดในสภาพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาคิดนอกกรอบนะครับแล้วก็มีการแขวะก้าวไกลต่อว่าถ้าก้าวไกลเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับก้าวไกลก็คงไม่ทำเรื่องแจกเงินแน่นอนสิครับเพราะก้าวไกลก็ชูเรื่องสวัสดิการนะครับผู้นี้สอนบอกว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับก้าวไกลก็คงทำนโยบายสวัสดิการ 3,000 บาทซึ่งก็ต้องมีการใช้เงินภาษีในเงินที่เท่าๆกันเหมือนคุณอดิศรแกไม่เข้าใจครับคือตอนนี้ประเด็นไม่ใช่อยู่ที่เรื่องการใช้เงินแล้วไงมันอยู่ที่เรื่องการกู้เงินไปแจกพี่อดิศรพี่ไม่เข้าใจหรือไงพี่อดิศรครับตอนนี้ประเด็นอยู่ที่เรื่องการกู้เงินไปแจกพี่มันไม่ใช่เรื่องว่าก้าวไกลถ้าเป็นรัฐบาลเขาต้องใช้เงินแบบนี้ไหมประเด็นตอนนี้อยู่ที่พรรคพี่เนี่ยจะกู้เงินไปแจกเขาถึงด่ากันเพราะพรรคพี่เนี่ยตอนหาเสียงพรรคพี่บอกว่ามันจะไม่กู้ตอนนี้พรรคพี่กู้เงินไปแจกพี่ไม่ต้องไปอ้างก้าวไกลแล้วมันจบไปแล้วไม่ต้องอ้างคนแล้วนะครับพี่ตบัดสัตว์จนพี่ได้เป็นรัฐบาลแล้วพี่จะไปอ้างก้าวไกลเขาทำไมแล้วจะไปอ้างทำไมว่าถ้าก้าวไกลทำสวัสดิการก็ต้องใช้ตังนโยบายบ้าอะไรมันต้องใช้ตังเท่านั้นแหละครับนโยบายอะไรมันก็ต้องใช้ตังหมดไม่ต้องไปเถียงกันเรื่องนี้แล้วเลอะเทอะแต่ที่เขาเถียงตอนนี้คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยกู้เงิน500,000 ล้านไปแจกเข้าใจไหมครับเนี่ยประเด็นตอนนี้คือพรรคเพื่อไทยกู้เงิน500,000 ล้านไปแจกคือแบบเถียงอะไรไม่รู้เรื่องเลยนักเถียงเหมือนเด็กเถียงกันนะครับบอกว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ต้องทำถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลก็ต้องทำรัฐบาลนี่ใครเป็นก็ต้องทำนโยบายทางนั้นแหละครับถ้าพลังประชาชนเป็นก็ต้องทำรวมไทยสร้างชาติเป็นก็ต้องทำใครเป็นรัฐบาลก็ต้องทำไม่ต้องเถียงกันเรื่องนี้แต่ที่เขาเถียงกันคือเพื่อไทยเนี่ยกู้เงิน500,000 ล้านไปแจกเรื่องนี้เนี่ยตอนหาเสียงบอกว่าไม่กู้เพราะฉะนั้นประชาชนไม่เคยยอมให้เพื่อไทยกู้เงิน500,000 ล้านไปแจกแต่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วดันทะลึ่งไปกู้สร้างหนี้500,000 ล้านให้ประชาชนไหนบอกเลือกเศรษฐาเป็นเศรษฐีทำไมวันนี้เลือกเศรษฐาได้หนี้500,000 ล้านไหนบอกเลือกแพทองธารเพื่อไทยคนไทยจะมีกินมีเกียรติมีศักดิ์ศรีทำไมตอนนี้ได้แพทองธารเป็นหัวหน้าเพื่อไทยและประชาชนเป็นหนี้500,000 ล้านถ้าอย่างนี้ประกาศตอนหาเสียงนี่ครับเลือกเศรษฐาเป็นหนี้500,000 ล้านเลือกเพื่อไทยเป็นหนี้500,000 ล้านเลือกแพทองธารเป็นหนี้500,000 ล้านหาเสียงไม่ได้ประกาศแบบนี้ไงครับมันถึงเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นคุณอดิศรไม่ต้องไปเถียงเรื่องก้าวไกลแล้วว่าถ้าเขาเป็นรัฐบาลเขาก็ต้องใช้ตังรัฐบาลบ้าที่ไหนมันก็ต้องใช้ตังทั้งนั้นแหละครับไอการเถียงว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ต้องใช้ตังฉันใดก้าวไกลเป็นรัฐบาลต้องใช้ตังฉันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตรรกวิบัติเพราะทุกรัฐบาลต้องใช้ตังแต่ประเด็นสำคัญคือในการใช้ตังเนี่ยคุณไม่ต้องกู้เงินไปแจกได้หรือเปล่ามันอยู่ตรงนี้แล้วประเด็นมันเคลื่อนไปแล้วมันเคลื่อนไปเยอะแล้วแต่เพื่อไทยไม่ยอมปรับความคิดตามประเด็นนี้แล้วเอาแต่พูดแบบนี้เอาแต่กระแนกกระแหนในโลกของเพื่อไทยมันมีแต่การกระแนกกระแหนแดกดันก้าวไกลแดกดันก้าวไกลแดกดันก้าวไกลกระแนกกระแหนพิธาด้อยค่าสิริกัญญาโลกของเพื่อไทยบางส่วนมันเป็นแบบนี้ไงมันถึงคุยกับคนเขาไม่รู้เรื่องสังคมคุยว่าเพื่อไทยทำไมต้องกู้เงิน500,000 ล้านไปแจกเพื่อไทยบอกว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลก็ต้องใช้ตังสังคมบอกว่าตอนหาเสียงเพื่อไทยไม่ได้บอกว่าจะกู้เงินไปแจกเพื่อไทยบอกว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลก็ต้องใช้ตังสังคมตั้งคำถามว่าทำไมตอนหาเสียงไม่เคยบอกว่าจะกู้เงินเพื่อไทยตอบว่าอ๋อถ้าก้าวไกลเป็นก็ต้องใช้ตังถามอะไรก็ตอบวนอยู่แค่นี้ก้าวไกลเป็นต้องใช้ตังก้าวไกลเป็นต้องใช้ตังเขาไม่ได้ถามว่าก้าวไกลเป็นต้องใช้ตังเขาถามว่าทำไมคุณต้องกู้500,000 ล้านไปแจกทั้งที่คุณไม่ได้หาเสียงเออนะครับถามคนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณอดิศรก็ถามก็ตอบแบบนี้ว่าก็ถ้าก้าวไกลเป็นก็ต้องกู้เงินไปก็ต้องทำงานนะครับเพื่อไทยก็ทำเหมือนก้าวไกลเนี่ยแหละนะครับใช้เงินเท่าๆกันคุณอดิศรก็บอกนะครับว่าโครงการนี้ไม่ล่มอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็รัฐบาลตั้งใจให้โครงการผ่านจริงๆนะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับคุณอดิศรก็บอกว่าผมรับฟังและไม่ได้เป็นศัตรูของใครผมเป็นผู้ใหญ่พอแต่ผมหยิกแกงยอ
เพราะดูเหมือนคุณสิริกัญญาคล้ายจะขวางทุกเรื่องนะครับลืมบอกไปว่าลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาทำหน้าที่ฝ่ายค้านจริงๆนะครับบันทึกการประชุมเป็นความลับหากต้องการก็ขอได้อยู่แล้วขอบคุณคุณสิริยาที่เป็นห่วงไม่อันนี้ฟังแล้วไม่เข้าใจว่าอดิศรพูดอะไรนะครับบันทึกการประชุมเป็นความลับหากต้องการขอได้อยู่แล้วเอารัฐบาลทำไมไม่เปิดเผยเองครับตกลงมันเป็นความลับหรือมันขอได้ถ้ามันขอได้มันก็ไม่รับดีครับถ้าไม่รับรัฐบาลก็เปิดสิครับแล้วบอกว่าสิริกัญญาให้ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาเป็นฝ่ายค้านก็ตอนนี้เขาเป็นฝ่ายค้านเขาถึงตรวจสอบรัฐบาลอยู่ไงครับเขาเป็นฝ่ายค้านของตรวจสอบรัฐบาลแล้วรัฐบาลจะไปกันแหนกันแหนเขาทำไมครับพอเขาทำหน้าที่ฝ่ายค้านก็กันแหนกันแหนคือเป็นอะไรครับรัฐบาลตอนนี้งงไม่เข้าใจเลยนะฮะคือไม่เข้าใจคำตอบแต่ละเรื่องเลยนะครับของคนเป็นรัฐบาลวันนี้ไม่ได้อคติไม่ได้ไม่ชอบรัฐบาลนะครับแต่ว่าตอบไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจเลยนะครับแล้วคุณอดิศรก็มาทวิตต่อว่าคือคุณอดิศรเนี่ยเหมือนกับล็อกปั๊บคือเอาอย่างนี้ผมว่าเพื่อไทยมีการบรีฟงานให้เล่นแต่สิริกัญญาเพื่อทำให้เรื่องนี้เป็นปัญหาของสิริกัญญานะครับแต่โชคดีที่สังคมเขาไม่ไปด้วยเขาโฟกัสล็อกเพื่อไทยคุณนี่แหละโดนล็อกเป้าคุณรู้หรือเปล่าสังคมเขาล็อกเป้าคุณเรื่องกู้ห้าแสนล้านอยู่เนี่ยคุณไม่ต้องไปโยนเป้าเบี่ยงเป็นประเด็นเป็นก้าวไกลสิริกัญญาหรอกครับคนเขาไม่โง่หรอกเขาล็อกเป้าคุณแล้วว่าคุณกู้ห้าแสนล้านมาแจกคุณอธิบายยังไงนะครับคุณอดิศรก็ทวิตนะครับว่าขอบคุณคุณภูมิธรรมรองนายกที่ออกมาเปิดเผยว่าขณะที่จัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลนั้นสิริกัญญาขอร้องให้พรรคเพื่อไทยดำเนินนโยบายดิจิตอล 10,000 บาทแต่ให้ลดวงเงินลงมาเห็นไหมว่าโครงการนี้ไหมเห็นด้วยตั้งแต่ต้นเรื่องนี้ระวังสิริกัญญาเขาตอบกลับนะครับพี่อดิศรผมว่าใช้คำว่าก้าวไกลขอร้องให้พรรคเพื่อไทยทำนโยบายนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วทุกคนที่เป็นนักข่าวเขารู้นะครับเขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาเห็นว่าเมื่อเป็นรัฐบาลร่วมเนี่ยเขาให้เพื่อไทยได้ทำโอกาสของรัฐเพื่อเขาให้โอกาสเพื่อไทยได้ทำนโยบายที่เพื่อไทยหาเสียงเขาไม่ได้ขอร้องให้เพื่อไทยทำนะครับพี่อดิศรพูดอย่างนี้เดี๋ยวผมว่าพรุ่งนี้สิริกัญญาเขาเอาพี่คืนแน่การที่ใช้คำว่าเขาขอร้องให้เพื่อไทยทำเนี่ยไม่ตรงข้อเท็จจริงนักข่าวทุกคนก็รู้ตอนนั้นเนี่ยก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเขาแอบเพื่อไทยเขาอยากให้เกิดรัฐบาลของฝ่ายประชาธิปไตยได้จริงๆเขาไม่ตระบัดสัตว์เขาก็เลยบอกว่าในเมื่อเพื่อไทยเนี่ยเคยหาเสียงตายแจกเงินนะครับเขาให้โอกาสเพื่อไทยได้ทำนะครับแต่เขาไม่ได้ขอร้องให้เพื่อไทยทำครับมันนโยบายเพื่อไทยเขาจะไปขอร้องเพื่อไทยทำไงล่ะครับระวังจะโดนเด็กถอนงอกนะครับไปพูดอย่างนี้ว่าเขาไปขอร้องนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับผมไม่ได้ชี้นำให้คุณสิริกัญญาถอนงอกนะครับแต่ผมบอกว่าประโยชน์นี้มันมีปัญหาเยอะไปบอกว่าเขาขอร้องให้เพื่อไทยทำเนี่ยอันนี้มันเกินไปนะครับแล้วก็บอกว่าเขาเห็นด้วยมาตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเขาให้ทำนะครับเพราะเขาคิดว่าการเป็นรัฐบาลจำเป็นจะต้องร่วมมือกันนะครับส่วนที่เขาให้ทำนั้นเพราะเพื่อไทยในวันนั้นไม่ได้ประกาศว่ามีการกู้เงินนะครับดังนั้นเมื่อไม่ได้ประกาศว่ามีการกู้เงินมันเป็นคนละเรื่องคนละกรณีกันตอนนี้เพื่อไทยเนี่ยทำการกู้เงินนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคนละเรื่องคนละกรณีกันต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับดูกันต่อไปแล้วกันขอบคุณคุณเทนคัสสือนะครับที่สนับสนุนเข้ามานะครับขอบคุณมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็มีการอ้างว่าสิริกัญญาสนับสนุนนโยบายนี้และขอให้เพื่อไทยทำนะครับเดี๋ยวรอสิริกัญญาตอบเองแล้วกันนะครับนักข่าวเขาก็ฟังอยู่ทุกคนนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับสิริกัญญาเห็นด้วยไหมเนี่ยผมว่าเขาพูดในเงื่อนไขว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีการกู้เงินนะครับแตกต่างกับตอนนี้ซึ่งมันมีการกู้เงินเข้ามาเงื่อนไขการกู้เงินต่างกันนะครับผมคิดว่าอันนี้พี่อดิศรอาจจะต้องคือพี่อดิศรผู้ใหญ่แล้วอะไม่น่ามาเล่นเกมแบบนี้ใช่ไหมครับมันไม่เหมาะนะครับแต่ว่าก็เป็นไรนะครับแต่ละคนก็เลือกเส้นทางของตัวเองคนก็จดจำนักการเมืองแต่ละคนกันเองว่าแต่ละคนทำงานการเมืองเป็นอย่างไรวันนี้ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางเพจสีรถค้าไพบูลย์นะครับโพลวันนี้ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับที่รัฐบาลควรเปิดเผยบันทึกการประชุมนะครับกู้เงินไปแจก 500,000 ล้านบาทนะครับขอบคุณคุณ off xxx นะครับเป็นสมาชิกใหม่เข้ามาขอบคุณมากๆนะครับโอเคนะครับคุณอดิศรวันนี้